ไปรักกันตั้งแต่ตอนไหนกาวอดีตคู่รักคนดังไม่เคยรู้ว่าเคยรักกันมาก่อนกลับมาอีกทีตอนที่ต่างคนต่างเติบโตกันแล้วบางก็มีครอบครัวแต่งงานกันไปแล้วแต่แค่ยังมีมิตรภาพดีๆให้กันจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่9ก๊อฟเชียร์เปิดกันด้วยที่คู่แรกที่ทำเอาเสียอาการกันเลยทีเดียวเมื่อสาวเชียร์ที่คำพรได้มาร่วมรายการร้องข้ามกำแพงโดยมีนักร้องหนุ่มปริศนาอยู่ด้านหลังกำแพงเมื่อเปิดออกมานั้นก็พบว่าคือนักร้องหนุ่มอย่างก๊อฟพิชยะทำเอาสาวเชียร์นั้นถึงกับซาบซึ้งกันหนักมากจนได้มารู้ว่าทั้ง2คนนั้นคือรักแรกของกันและกันตั้งแต่ช่วงสมัยมัธยมปลายพร้อมกับเผยความรู้สึกที่มีต่อกันทำเอาแฟนๆนั้นประทับใจกันเป็นอย่างมากน้ำตาซึมกันทั้งสตูดิโอกันเลยทีเดียวอันดับที่8บีมโดนัทเป็นอีกคู่ที่ทำเอาน้ำตาท่วมจอกันไปกลางรายการล้อมข้างกำแพงของนักร้องหนุ่มบีมกวีที่ได้มาร้องคู่กับนักร้องสาวหลังกำแพงที่เจ้าตัวนั้นได้ตอบอย่างมั่นใจว่านักร้องหลังกำแพงคนนี้ก็คือสาวโดนัทซึ่งกระไทถูกไปเต็มๆโดยในรายการนั้นทั้งสองก็ได้เผยความรู้สึกดีๆถึงอดีตของกันและกันและมีน้ำตาคออยู่เสมอจนแฟนคลับบางส่วนก็ได้ทราบมาว่าทั้งสองอาจจะเคยคบกันในช่วงเข้าวงการใหม่ๆแต่ด้วยตอนนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับของการที่ศิลปินจะมีแฟนทำให้ทั้งสองนั้นต้องปิดข่าวไปอย่างเงียบๆโดยในรายการนั้นก็เหมือนได้เป็นการปลดล็อกของกันและกันเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่ดีกันมากเลยจริงๆอันดับที่7อาเป้ยแม้จะเลิกรากันไปนานแล้วแต่ความสัมพันธ์การเป็นเพื่อนกันนั้นยังแน่นแฟ้นกันอยู่ของสาวเป้ยปานวาดและอดีตคนเคยรักกันอย่างอาริสตาที่ทั้งสองได้กลับมาเจอกันอีกครั้งโดยสาวเป้ยได้ลงภาพคู่กับฝ่ายชายใน Instagram ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นทำไมหน้าคุ้นๆจังเลยทำเอาแฟนๆนั้นแห่เข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายเลยทีเดียวอันดับที่6บิ๊กหนิงหลังจากที่นักแสดงหนุ่มอย่างบิสรุตที่โด่งดังจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสไปหลังจากที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า22ปีแล้วก็ได้มาดังเปี้ยงจากละครเรื่องนี้แต่หลังจากนั้นก็ได้มาออกรายการคุยแซ่บโชว์ที่ได้มีสาวหนิงปณิตามาเป็นพิธีกรของรายการนี้ซึ่งทั้งสองนั้นก็เคยเป็นแฟนเก่ากันเมื่อ10ปีก่อนที่แล้วนั่นเองทำเอาหลายคนนั้นแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเมื่อช่อง YouTube ของแรปเปอร์หนุ่มอย่างอุ๋ยบูดาเบสได้ทำรายการโดยมีแขกรับเชิญเป็นคิดหอวังมาเป็นการพูดคุยกันอีกครั้งหลังจากเลิกกันไป10ปีที่แล้วซึ่งก็มีคนถามด้วยว่าคนเราสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้จริงๆหรือไม่ซึ่งทางคิดเองนั้นก็ได้เปิดเผยว่าเธอเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าหมดเลยเพราะคิดว่าทุกคนที่เข้ามาในชีวิตนั้นมาสอนประสบการณ์อะไรบางอย่างให้กับเธอเสมอเรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนนั้นประทับใจกันมากเลยจริงๆอันดับที่4เอกอุ้มหลังจากเลิกรากันไปได้3ปีแล้วของนักแสดงหญิงอย่างอุ้มลักขณาที่เคยคบหากันกับเอกเจ้าของผับดังที่จังหวัดภูเก็ตที่ทั้งสองนั้นเคยคบหาดูใจกันสักพักใหญ่ๆหลังเลิกรากันไป3ปีทั้งสองก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเมื่อฝ่ายชายมาอุดหนุนร้านอาหารญี่ปุ่นของฝ่ายหญิงงานนี้จึงได้มีการแชร์ภาพคู่เพื่อยืนยันในความสัมพันธ์การเป็นเพื่อนกันที่ยังหวังดีต่อกันอยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่น่ารักกันมากเลยจริงๆอันดับที่3เท่แคทเฮริยาเป็นการร่วมเฟรมกันอีกครั้งในรอบ20ปีกันเลยทีเดียวของหนุ่มเท่อุเทนและสาวแคทเฮริยาอิงริชที่ทั้ง2คนนั้นในช่วงยุค90ก็เคยเป็นคนดังคู่จิ้นที่มาแรงมากในช่วงนั้นเรียกได้ว่าเป็นคู่ขวัญในตำนานจนกลายเป็นข่าวกันสนั่นหากเปรียบเทียบกับคู่จิ้นในสมัยนี้ก็คงไม่พ้นกับณเดชน์และยาย่ากันเลยทีเดียวอันดับที่2แท่งแหม่มอีกหนึ่งอดีตคู่จิ้นในตำนานยุค90ที่ในช่วงนั้นก็เรียกได้ว่ากระแสฮอตมาแรงเกินต้านไม่แพ้กับคู่ไหนๆซึ่งทั้งสองนั้นก็มีข่าวว่าเคยเป็นแฟนกันอย่างสนั่นไปไหนมาไหนก็มีคนตามกิ๊กกันอยู่เสมอแต่ปัจจุบันหลังจากได้สัมภาษณ์สาวแหม่มเธอเองก็บอกชัดเจนว่าในช่วงนั้นมันจะเป็นคู่จิ้นกันมากกว่าทุกคนมองว่าเราเคมีเข้ากันด้วยดีล่าสุดเพิ่งเจอกันก็กลับมาเล่นละครด้วยกันอีกครั้งทุกวันนี้ก็ยังทักทายกันเหมือนเดิมอันดับที่1ติ๊กโอทำเอาหลายคนนั้นแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเมื่อพระเอกสุดหล่ออย่างหนุ่มติ๊กเจษฎาพรและโอภักจิรารักแรกของกันและกันที่ทั้งสองคบหากันตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการบันเทิงหลังจากเลิกรากันไปล่าสุดทั้งสองก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการตีท้ายครัวพร้อมกับโมเมนต์ย้อนสมัยชวนฟินทำเอาหลายคนนั้นเขินแทนกันหนักมากมายเลยทีเดียว